ดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นออยู่ที่กองประกวดมิสแกรนด์สุโขทัย2023ครับในรอบไฟนอลนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับติดตามฝากให้กำลังใจวิวต่อในเวที Miss Grand Thailand ด้วยนะคะแล้วก็วิวจะมีด้อมด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงก็จะแปะด้อมไว้อีกทีนึงแล้วกัน MGS 66 MGS 66วิว MGS 66 MGT แล้วเอาเริ่ม MGT 6เนี่ยสะกดจิต MGT 66วิวระวีจรัสระวีเชื้อสิงห์มิสแกรนด์สุโขทัยพูดอะไรกับพี่นวัดหน่อยเร็วบอกอะไรพี่นวัดหน่อยเร็วพี่นวัดคะวันนี้วิวทำได้แล้วนะคะแล้ววิวจะไปเจอพี่นวัดที่มิสแกรนด์ไทยแลนด์ค่ะแล้วพบกันนะคะจะทำเหมือนพีดีไหมคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้ไปเจอกันเหมือนกันจะที่คือพีดีบอกจะบอกว่าจะทำยิ่งกว่าพีดีค่ะเต็มที่ energy ต้องเต็มที่กว่านะคะขอขอบคุณเวที Miss Grand Thailand นะคะก็ขอขอบคุณเวที Miss Grand สุโขทัยแล้วก็ทีมงานทุกๆคนเลยนะคะที่มาช่วยซัพพอร์ตช่วยเป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กวางแล้วก็น้องๆท็อป5แล้วก็น้องๆผู้เข้าประกวดทุกๆคนเลยของเวทีสุโขทัยในปีนี้นะคะค่อนข้างที่จะแบบเต็มที่ทุกๆคนนะคะอยากจะให้น้องๆทุกคนไปต่อแล้วก็ขอให้น้องๆทุกคนนะคะเต็มที่ตั้งใจในสิ่งที่ตัวเองตั้งมั่นนะคะเป็นมิสแกรนด์ภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ภาคกลางอยากจะให้ทุกๆคนนะคะเจอกันบนเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์อีกหนึ่งครั้งพีดีอาจจะเจอก็ได้นะปีหน้าใครจะไปรู้ไปอีกเดี๋ยวจะไปต่อค่ะจะไปต่อปีนี้ก็เป็นพีดีก็เต็มที่หมายถึงว่าคืนนี้ไปต่อปาร์ตี้ไม่ใช่ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่นวัดอิสระไกลศรีอีกครั้งนึงค่ะที่เล็งเห็นความตั้งใจของมิสแกรนด์สุโขทัยมาเป็น PD ผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์สุโขทัยในปีนี้นะคะขอบคุณที่ให้โอกาสขอบคุณพี่ปูนะคะขอบคุณทีมงานทุกๆคนเลยขอบคุณพี่สก็อตที่นั่งรถทัวร์มาจากไหนก็กรุงเทพมาจากกรุงมาจากโรมคำแหงพี่สก็อต HD เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครนะคะตั้งแต่2วันที่แล้วเพิ่งถึงตั้งแต่ตี 4เมื่อวานใช่ขอบคุณมากมากถึงไป2ครึ่งแล้วก็ตากฝนกลับมาจริงๆค่ะก็อยากจะขอบคุณอีกหนึ่งครั้งนะคะที่มาสร้างกระแสแล้วก็สร้างเขาเรียกว่าอะไรนะสร้างไวรัลสร้างไวรัลและปรากฏการณ์ใหม่ให้กับเวทีสุโขทัยให้ยืนกลับมาเป็นนางงามน้ำท่วมแล้วก็มีไวรัลมีกระแสอีกหนึ่งครั้งนะคะไม่จมไม่หายไม่ตายลาตินค่ะนางงามน้ำท่วมมิสแกรนด์สุโขทัยค่ะ